สูตรเด็ดขนมจีบหมูจีบกุ้งจีบปูแชร์เก็บไว้ทำช่วงวันหยุดยาวกินกับครอบครัวอร่อยสุดๆพูดถึงขนมจีบคงไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากขนมจีบถือเป็นอาหารว่างยอดนิยมที่ใครๆหลายคนชอบทานด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมหอมละมุนในวันนี้เราจึงอยากมานำเสนอวิธีการทำขนมจีบสูตรอร่อยสิ่งที่ต้องเตรียมหมูบดละเอียด200กรัมกุ้งสับ100กรัมมันหมูแข็งหั่นเต๋าเล็ก50กรัมเนื้อปู50กรัมน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะพริกไทยกับรากผักชีโขลกละเอียด1ช้อนชากระเทียมเจียวแผ่นเกี๊ยวสำหรับห่อขนมจีบวิธีการทำให้คุณเริ่มต้นด้วยการผสมหมูบดกุ้งมันหมูเนื้อปูเห็ดหอมน้ำมันงากระเทียมพริกไทยโขลกแป้งมันทำการผสมส่วนผสมทั้งหมดที่กล่าวไปในข้างต้นให้เข้ากันทำการนวดจนกระทั่งส่วนผสมเกิดความเหนียวให้นำไปแช่ในตู้เย็นก่อนนำมาห่อโดยใช้เวลาแช่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นให้นำหมูที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วมาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวและทำการตกแต่งด้วยเนื้อปูด้านบนหลังจากนั้นให้นำขนมจีบที่ห่อไว้เรียบร้อยแล้วไปทำการนึ่งโดยเลือกใช้ไฟแรงในการนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกว่าจะสุกให้คุณจัดเตรียมใส่จานโรยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟสามารถรับประทานคู่กับซอสพริกหรือซอสเปรี้ยวชิคโชตามใจชอบที่มา http://www.thaijobscov.com/jobs/88352